ุ่นโปรโฟขับหน้าตัดเวลาโหดมากต้องต่ำกว่า 9.9 เดี๋ยวโหติดแก๊สด้วยเนี่ยเอาไว้ไหนเอาลงเลยเจ๊สวัสดีครับได้มาแล้วครับสวยๆเลยก่อนไปสูบอัพเอาถังน้ำมันดิจิโลมาก่อนหาจนได้สวยเลยมีบุบตรงนี้นิดหน่อยไม่น่ามีปัญหาบุบไม่ใช่ปัญหามีของข้างในสวยกิ๊บไปหาของมาได้นี่ก็ เวลาน้องเขาไอ้นี่พอดีด้วยครับเพิ่งโพสต์เมื่อเช้าตอนเช้าเมื่อวานพอดีด้วยนะแสดงว่ามันเกิดมาเพื่อเราครับลุงลอยคนละเรื่องเลยสวยเลยตัวหายากข้อยากของมันคือไม่เข็มอ่ะมันก็คือลูกลอยปกติเราก็จะไม่มีเซ็นเซอร์ปลายไม่มีนู่นนี่นั่นแต่เนี้ยพอมันเป็นเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บอ๋อไอพวกนี้มันเลยจำเป็นจำเป็นใช่มันเป็นดิจิตอลถ้าปกติลูกลอยเราก็เป็นแค่ธรรมดาบอกเลยเราเห็นกันแค่นี้แล้วก็ตัวเกียร์วัดจบแต่นี้ไม่ได้ต้องมีอ๋อเออว่ะอันนี้กำลังเตรียมไล่เบรกถึงสนามแล้วนะครับเหมือนจะมาช้าด้วยวันนี้ดูไปดูมาไม่มีคอลิฟายเด็กสเตอร์ครับเด็กสเตอร์คือแข่งเลยคอลิฟายน่าจะเป็น Evo ซึ่งพี่แอมขับนะครับสุดท้ายก็อย่างที่บอกเกียร์ซิ่งแตกครับต้องขี่เกียร์เดิมแล้วพี่แอมไม่ได้ขับรถนานด้วยไม่รู้แกวิ่งไปยังเรามาสายมาลงทะเบียนสื่อครับยังไงแล้วก็ต่อให้นั่นเราก็ต้องลงให้ถูกต้องครับไปทุกประเทศเราต้องลงทะเบียนสื่อนะครับโชคดีพี่แอมไม่ได้ลงรุ่นโปรวิไดครับยังไม่ได้วิ่งวันรุ่นที่5ที่6ทันอยู่หล่อชิ้นแบ่งเลยวะดูรถแข่งเคลือบแก้วเนี่ยนิดนึงครับเฮ้ยโหว่าเป็นสีใหม่ไปเฮ้ยโหไม่เพิ่งมาป่านี้เนี่ยอะไรก็ดีเพิ่งรุ่น2เองรุ่น3เองโอ้นัดแข่งเตรียมตัวครับนัดเก็บป่านัดเก็บป่าลงมาเนี่ยลงมาเนี่ยอันนี้ไม่ได้ลงพี่รวมด้วยช่วยกันพี่ก็ห่างหายจากแร็กไทยไปนานกันนะโดยเฉพาะเราส่วนใหญ่หลังๆเราจะไปดูแร็กที่อเมริกาเป็นหลักแต่มานี่ก็เป็นอีกเวนึงสนุกดีอารมณ์เหมือนแบบว่าได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับอินดี้ช็อปเขาเพิ่งทำคันเก่าแหละแต่ทำใหม่สวยเลยยังเป็นเครื่อง B อยู่นะครับได้เป็น B 1เดียวรถตู้กี้เหรอหล่อเลยมังกี้ดิอ
างมอนซ่าเพิ่งมาถึงครับขันเก่งมาลองลองอีกรุ่นพี่เดี๋ยวครับนี่แวะมาแซวหน่อยเดี๋ยวทัวร์พิทแป๊บนึงครับเพิ่งมาถึงเอกมีกระโดดแล้วก็ลงนะครับอันนี้เป็นพิททางด้านหลังพาทัวร์หน่อยนี่รถจ้าตู่โคราชแล้วหล่อโอ้โหสวัสดีครับรถโคตรหล่อเลยหล่อแรงด้วยโอเคมีมาขัดสีถึงที่เลยนะนี่ ตอนนี้เราเดินหาพี่แอมอยู่พี่แอมอยู่พิทไหนไหมโอ้โหคันนี้ยังหล่อเสมอนะครับโคตรหล่อรถแข่งที่เหมือนรถบ้านนี่ลูกพี่เรามาแข่งครับเดี๋ยวมาแข่งเลยไม่ได้จับเลยอยู่ดีก็โดนมาแข่งครับชุกลูกเล็กซิ่งวีโวจับก็ไม่ได้จับเพิ่งไปเที่ยวมาด้วยไม่ทั้งซ้อมได้แค่บอกเยอะได้แค่บอกเฉยเมื่อคืนได้ขึ้นไปนั่งยังได้แค่บอกเยอะแค่นั้นใช่แค่นั้นเลยพี่แอมบอกความบอสไม่ค่อยมีนะครับนี่จริงๆเราก็นัดพี่แอมมีอินเตอร์ทรัสอยู่ครับใส่ S15 คือเป็นรุ่นเก่าเรามันเป็นเกดดี้นี่ของพี่แอมเป็นทรัสนะครับเดี๋ยวไปแต่งเพิ่มว่าพี่แอมบอกเก็บจนลืมอ่ะมาถ่ายแข่งรถเหรอเปล่ามาเอาอะไรพี่แอมสวัสดีครับสวัสดีครับขโมยอินเตอร์พี่แอมมาใช้ก่อนอ๋อถ้าเสียตังค์เพิ่มมุมกล้องเหรอใช่อยู่สนามด้วยนะแต่ตอนนั้นถ่ายสภาพนี่ไงอยากดูรถตัวเองเพิ่มมีรถมีโลโก้พี่ไหมนะอย่าลืมมาไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวรอรัน2แล้วเสียตังค์แล้วได้ดูมุมเพิ่มไหมนี่โปรโฟเอ็นเออะไรพวกนี้นะครับก็แข่งกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวไปที่พิทก่อนไปดูพี่แอมก่อนล็อกเต็มยังไงนู่นไงนู่นอ๋อไปอยู่บนนู้นอยู่บนนู้นไม่ไหวต้องเตรียมของก่อนเดี๋ยวอยู่ไม่รอดเด็กเขามากันชุดใหญ่เลยครับไปเลยวิ่งเลยก้าวเต็มล่าสุดเลยนะครับเฮ้ยเอาไปเฮ้ยคอจากมันต้องเป็นเบอร์เขาด้วยป่าววะกำลังเครียดเลยนะกำลังเครียดเลยเดี๋ยวแตกเดี๋ยวหักมีเกาะปะนี่โปรพี่ขับตีเหมือนกันเควิ่งไงก่อนเดี๋ยววิ่งหูสองครับวันนี้หรือกี่คันโอ้สี่พี่มี2.5คันนึงแล้วก็มีเยอะพี่มีเนี่ยเนี่ยรุ่นในคันนี้เดี๋ยวเขาจะเข้ารอบหรือเปล่าเมื่อกี้ยังไม่ค่อยดีเนี่ยใช่ไหมบูทคัทพี่บูทไหล4บาร์กว่าคันนี้ของคนนี้ครับพี่เขาบุ่นบุ่นบุ่นเดี๋ยวใส่ว่าใจเอานู่น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 รอชมกัน
เอาแสดงพี่แอมก็ต้องลงโปรโฟนอ่ะสิโอ้เติร์ดแต่ละลำเอาเรื่องนะเนี่ยรุ่นนี้ก็เอาเรื่องมาแล้วนะโปรโฟรถแข่งเยอะอยู่นะอ๋อโปรโฟวิ่งรวมเลยนี่ออลวิวไดท์ขับหนึ่งขับห้าชอบอันนี้มากเลยเก้าสุดยอดครับคนแบบปาเตลิโก้อ่ะเราได้ขึ้นมาแล้วนะครับเอ๊ะ15ด้วยเป็นเรื่องของว่ารอจ้าก็พอดีหัววงการหัววงการคันนี้โคตรหล่อเลยอ่ะโบราณแล้วผมก็ชอบพี่ชอบกินรถประมาณนี้เดือดมากครับโปรโฟมีหลายคันเมื่อกี้นะแจ่มก็เวลาดีเลยทีเดียวนะครับตอนแรกว่าจะมาตามลูกพี่อย่างเดียวนี่แล้วก็พาเพื่อนๆมาดูวันคอลิฟายไปเลยนะครับเมื่อกี้วิ่งไปแล้วคันหนึ่งอันนี้ซิตี้เคขับ4ครับเอาเรื่องเอาเรื่องไปโคตรดีเลยนะครับYeah.
เซียเชนโบเอเปกเหรอบ้านเรายังไม่เห็นใครใช้นะพวกใช้เอเปกโทโบนะไม่เอเปกโทโบผมนึกว่าอยู่ TX2K เอาเรื่องเบาๆ5คัน5คัน5คัน5รุ่นได้ครับปากเคลียร์ด้วย Oh my godปีนี้มาเยอะมากแล้วรถทรงเมกาทุกคันใช้เอเปกโทโบด้วยเมื่อกี้โหตอก8ไปแล้วว่า TX2K โหสองโคตรดีก็ต้องมีสักคันมั้ยพี่เอาสักคันมั้ยไม่ไหวไปรับชมสิ่งที่น่าเรียกว่า TX2K AK โคตรเมกาเลยโซนนี้ถึงแม้จะไม่เยอะนะครับแต่ก็ได้อารมมาเลเซียนี่มาเยอะแล้วโหดทุกคันเลยอ๋อนี่เป็นคนจูนให้พี่เฮงคนเดียวไว้โคตรมันดิแล้วต้องเจอคันดีนั่นน่ะสิ My brother คันดีโคตรจัดจุดศูนย์เลยโคตรเดือดแข่งกันมันจัดตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับโคตรสุดตรงอันนี้โคตรดีเลยครับเอยาจากเดอะเฟิร์สนะครับขับ24สุพราWhoa!
กด8วิกันหมดเลยคันนี้งอแงเกียร์เครื่องโอเคทุกอย่างแต่เกียร์ยังงอแงอยู่ครับเกียร์นี่การเวิร์กเวลนะครับเอาเรื่องอยู่อันนี้ร้อยเมตรเหรอถังดักถังดักไปเนี้ยกำลังวุ่นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาปวดแป๊บนึงแต่ความร้อนนี่คือขั้นสุดเมื่อกี้ไปนั่งอยู่ที่พิทนะครับก็รออะไรกันอยู่เหนื่อยเลยครับพี่แอมยังไม่ได้ขี่เลยโย่เราก็เดี๋ยวไปอยู่ห้องสื่อดีกว่าสงสัย Evo ต้องเร่งลุ้นนะครับทันรุ่น Pro 4ก็แอบดูเดือดอยู่นะครับเพราะว่า Pro 4แต่ละคันวิ่งโหดมากนะครับส่วนของเราก็งองแงยังขยันแตกอยู่เลยใช่ถึงรุ่นกระบะแล้วนะครับแต่ว่ายังพังกันบ่อยอยู่โหลดเตี้ยวัลคัสซีนอยู่แล้วให้แบบต้องใช้เวลานิดนึงนะครับปวดมากเลยนี่แล้วคุณก็แชทมาแล้วมากับคุณคายของ1320ครับ1320ดีครับคู่ควันหายก็จะลาสุดยอดนะนี่ก็ไปคันนู้นก็แตกคันนู้นรอนานเลยครับเพิ่มเลยนะครับติ๊กเกอร์เพิ่มเลยครับดีเซลเดี๋ยวนี้แบบโคตรโหดนะเดี๋ยวนี้หมอบหมอบหมอบจัดลุงคาย1320มานะครับเราเคยเจอกันเมื่อตอนนู้นแหละตอนที่ไป TX2K นานมากแกมาคอยแชทมาจริงมาเที่ยวก็แชทเลยพามานี่นะครับมาแล้ว MVP แต่งหล่อมาเลยวันนี้เอ้าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับอยากขับสี่กับเขาไหมไม่เอาเอาไหมขับสี่เป็นอย่างเงี้ยผมมาว่ะอะไรมาแล้วอุ้ยนี่เขาไม่อยากพกมาเนี่ยถือว่าเป็นเคสที่ใช้สุดท้ายได้ใช้เราได้ใช้จริงๆเอามาตั้งแต่แรกดีกว่าสมุดทีมใส่หมดอีโวเพราะพี่ถัดเนี่ยเพิ่งเสร็จเหมือนกัน
ี่ยังสตาร์ทเครื่องเลยอืมคันนู้นจูนอยู่ไหมพี่ไม่เอาไม่จูนแล้วคันนู้นยังสตาร์ทเครื่องอยู่ลิ้นไฟฟ้ามีปัญหาอาจจะต้องเปลี่ยนเว้ยเอาเว้ยสู้เว้ยแข่งกับเวลายังพอมีปกติจะขโมยอันนี้ซื้อเนื้อความเร็วเยอะกว่าหรืออ่อนกว่าหรือแรงกว่าแต่นุ่มเหมือนกับว่าพี่แอมเราไปมูเตลูแล้วน่าจะได้วิ่งจะเป็นรุ่นโปรเอาวิวได้แล้วนะครับในรถจากที่ที่กาลาแล้วก็มารถจากพี่น้อยแล้วก็มาแล้วนะครับจะตุ่มตามไปไหนแล้วเนี่ยเพิ่งไปติดสติ๊กเกอร์ที่โปรคัตติ้งแล้วนะครับสาขาที่ทีกาลาโปรคัตติ้งนะครับก็มีโลโก้ SM เราไปหน่อยแล้วเราไปรีวิวตอนที่ขึ้นขายย่างอยู่เป็นไรเมื่อกี้เป็นไรอ่ะรับเมื่อเช้ามีปัญหากับช่วงล่างอ๋อช่วงล่างใช่ครับพอขึ้นเกียร์3แล้วพุ่งเยอะท้ายมันออกอ๋อเห็นเป๋เลยเนี่ยใช่ครับเลื้อยเลยครับแล้วนี่แก้หมดเรียบร้อยแล้วเนาะแก้แล้วครับแก้แล้วครับปัญหาเรื่องช่วงคันเกียร์ในอะไรนะไอ้อันนั้นนะไอ้ KDN อะไรนั่นนะใช่ครับทำไมอ่ะยังเช็คไม่ได้เช็คไม่ได้เหมือนกันเลยเปลี่ยนมาเป็นไอ้คันเกียร์เดิมก่อนเป็นคันเกียร์เดิมอ่ะเนาะพอนี่เมื่อกี้ของพี่แอมแล้วก็เปลี่ยนเป็นคันเกียร์เดิมแล้วเหมือนกันครับเพราะว่าเกียร์ซิ่งไปแล้วตอนนี้วิ่งเกียร์เดิมเหมือนกันไอ้ตัวคันโหดแล้วโอ้ยดูสะดุดสะดุดหน่อยเป็นไงบ้างไม่ค่อยดีเลยรถไม่เดินเลยครับรถสะดุดเอสสี่แย่แล้วทีทีกระลาดนะครับนักพิถังอันนี้ต้องบอกว่าลงมาทำงานแล้วนะครับเร็วกว่าเดิมครับต้องทำกว่า 9.6 ครับและก็อยากจะเข้ารอบแน่ๆต้องเร็วกว่า 9.2 ครับเหมือนกดดันเลยนะต้องลง9อ่ะ9.2นี่ก็ได้ข่าวว่าถอดเกียร์อันนั้นไปแล้วไปเกียร์เดิมอันนี้มีสติ๊กเกอร์ไงรอดเลยของไอของเราก็อาการไม่ดีเหมือนกันเมื่อกี้พักไปพักหนึ่งเลยครับวัดพร้อมแล้วเวลาออกลุยกันแล้วนะครับวิ่งรวมครับโปรออวิไดทั้งฮอนด้าออวิไดแล้วก็อีโวขอให้ตั้งบอกครับลุงคายของเราเขาเพิ่งเคยมาครั้งแรกไง
ที่อเมริกางานมันแบบว่าอย่าง CX2K เขาไวมากครับเขาอาจจะยังไม่ค่อยชินว่ารออะไรนานแล้วก็รุ่นเมื่อกี้ผ่านแค่2เองอ่ะต่อไปเป็นรุ่น275เมื่อกี้เจอจัดบอร์ดจัดบอร์ดบอกว่าน้ำส้มมาแข่งนี่พี่แชทมาไกลแกมาพักผ่อนด้วยพอดีพี่แชทเป็นหัวหน้าทัวร์มาเที่ยวต่อจากท่าก็ดูเดือดอยู่นะครับแข่งกันสุดยอดเลยแต่ละคันคือเวลาแบบโหดๆนะครับสายอ่อน60ไปมามอเตอร์ไม่ได้แอกเอาชัวร์591มันจะยึดอยู่ใต้92เร็วซีอยู่เฮียดีครับเป็นยังไงดีกว่านี้แล้วครับพิษณุปีเขียนปลายครับดีที่สุดแล้วครับ ประกาศว่าให้เข้าปาร์คเฟิร์มก็จะเดินไปดูซะหน่อยก๊อฟเดินออกมาครับบอกว่าพี่แอมไปลองนิดหน่อยเกียร์หนึ่งท้ายแท็กก็แตกเลยเกียร์แตกแล้วน่าจะหมดสิทธิ์ครับปิดจ็อบไปแล้วหนึ่งยังไม่ได้แข่งเลยก็รอหน้ายาวอยู่เดียวแล้วครับหน้ายาวน่าจะมาพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ยังลองพวกคันเร่งอ่ะลิ้นไฟฟ้ามันไม่โอเคลิ้นไฟฟ้ามันทนบูทขนาดนั้นไม่ไหวครับก็เลยเปลี่ยนเป็นลิ้นสายอยู่น่าจะมาพรุ่งนี้เลยไม่เห็นถ่ายอะไรเลยอันนี้เอามาห่อเดียวครับเอามาห่อเดียวห่อเดียวครับขอเดี๋ยวแป๊บนึงขอสำรวจก่อนเย็บเป็ดหนึ่งเอ้ยอันนี้เด็กมันนิ้วโอ้ยเด็กมันนิ้วโอ้ยอันนี้ไม่นี่มีกินไม่ให้ตากินนมอ่ะวันนี้ไม่กินทั้งวันแข่งมอเตอร์สปอร์ตที่อยู่ที่ไปหน่อยเดียวอ่ะถูกเบรกหนักล้อก็ล้อค่ะพอสองเท่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วจากอ่า
จูเนียร์เป็นคนขับตียังตกเลยอ่ะตีตกรอบเหรอนี้มาเลเซียจะลุ้นเป็นหนึ่งเดียวที่เข้ารอบหรือไม่มาเลเซียต้องลุ้นครับด้วยบ้านเราคันนี้ครับสีเขียวหล่อดีว่ะกว่า 9.9 นี่ตกรอบกันยับเลยนะตอนนี้น่าจะไม่วิ่งแล้วครับเก็บรถไว้แข่งเราไปเป็นโปรโฟอยู่ไหนนำรถมาเลยครับแล้วก็โปรเราไม่ทันนะครับไม่ได้แข่งFC เยอะไหม FC เยอะ FC เยอะมันชอบเลยโคตรปาเตริโก้เลยที่ความเร็วเกือบ300กิโลเมตรครับนี่หล่อจ้าพาร์ทเดียวกันครับตัวเด็กแชทบอกว่าเป็นลูกน้ำส้มกับไอ้15ผสมกันแชทบอกพี่อ่อนโหดมากพี่จุ๋ยกี่ยังเทือน9วิเลยครับ92อันนี้แจ่มครับฝั่งโน้นกับทางมาเลเซียมีไหมเนี่ยครับมีไอ้มีแฮชแท็กสมยศด้วยมีลูกนะนานมาก
ตั้งแต่2014ครับไม่แน่ตอนนี้อยู่มอเตอร์ไม่แน่นะครับไปโค่นอย่าไปพลาดเลยนักแข่งแดกแล้วยืมฮะชั่วโมงนี้อย่ารอทันพี่กูทันพี่มากเลยครับคนอะไรเงาทุกคันเลยนะไม่ให้ไม่ให้โค้ดไวไฟนี่แต่นี่รถแข่งไม่ได้มั้ยต้องเงาเงาแล้วไม่บอกไปโอ้โหดูดิให้ให้ดูดาวเงาวับเลยอ่ะดูแลกี่คันเนี่ยปฏิเชษกี่ต้องหกเลยเหรอเพราะว่ารถแข่งนี้ต้องเงาวับเลยดูดิสีฉ่ำเลยเก็บรถครับตอนนี้จะเป็นโปรซิกครับรุ่นต่อโปรซิกครับมาจาก35มาเลเซียมากตอนนั้นอยู่ในคาเราวันนั้นเจอแข่งสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนั้นเจอแข่งเซอร์กิตสวัสดีครับวันนี้มาแดกซะแล้วมาแดกซะแล้วอย่างนี้เขาเหนียวแน่นครับมากันชุดใหญ่เข้าป่าคือเวลา 9:09มีดีคัทโหดมากเลยอ่ะเข้ารอบกี่คันเองวะเนี่ยจะบอกนะขับมาเออเห็นเขาบอกมีอยู่คันนึงขับมาแข่งเลยขับมาจากสิงคโปร์แรงโคตรแบบ CX2K จริงๆอ่ะวิ่ง8ขี่มาด้วยเด็ก2คนนี้นี่มากินขนมห้องสื่อเดียวงานไม่ทำเนี่ยไอ้แก๊งคาเขาอ่ะมาเอาแต่ขนมอ่ะแต่โอ้ยทำงานทำงานโอ้ทำทำงานนี่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 มีประดุ้งมีประดุ้งทำงานเยอะไม่ได้เหลืออีก7นาทีพร้อมไปหมดโอ้ตายแล้วEveryone here is really friendly. I love it here. Good to see you here. You too. กลัวไม่ฟิลกลัวไม่ฟิลกลัวไม่ฟิลแบงค์ทักปุ๊บเรียบร้อยเลยเห็นไหมปุ๊บทักเรียบร้อยเลยอ่ะปุ๊บทักเขาเนี่ยไปทักเขาพังเลยอันนี้เป็นกำบังกำบังเป็นกำบังไม่รู้เล่นพี่ไม่รู้เล่นไม่พรุ่งนี้สองเช้าพูดเบียร์บอกพี่เบียร์บอกว่าไปทัวร์ฟิลขอลูกเล่นล็อกเบิร์นก็สีแซวพี่เบียร์นิดเดียวว่าไมโทรโบนชอบปิวผ่านท่อพี่เบียร์กลับเลย บอกลูกยังเล็กฝั่งดีเซลฝั่งพี่แม็กมาพี่แม็กสวัสดีครับของพี่แม็กเขามาจอดตรงนี้แล้วอ๋อนายยาวเริ่มมาจอดกันฝั่งตรงข้างหน้านี้แล้วเนาะปาร์ตี้เลยข้างบนว่ะของจานอ้วนเราเอาเรื่องว่ะโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้ที่อู่เราก็เหลือแค่นายยาวแล้วนะครับแล้วพี่แอมไม่ได้แข่งท้ายปีหน้าว่ากันใหม่ก็
เลยพาเพื่อนๆนะครับชมรถแข่งรุ่นอื่นๆไปพลางๆนะครับวันคาลิฟายครับสนุกสนุกกันครับก็เสียงหายไปแล้วเราจะพูดอะไรบ้างก็ไม่ค่อยได้เสียงมันดังมากอ่ะมันไม่ค่อยได้ยินเนาะกว่าไม่ได้ยินก็ให้ดูภาพเป็นบรรยากาศไปนะครับหลายๆคนคงได้ดูไลฟ์สดไปแล้วโอเคเจอกันพรุ่งนี้มาใหม่เริ่มอาณาจักรจีไปว่ะแตงกิ้วที่ดูแลซินเวียให้นะครับพี่ขอบคุณครับไม่ได้เข้ามาถ่ายเลยว่ะเดี๋ยวมาช่วงนี้วุ่นจัดเลยวันนี้เรือก็ทำเว้ยวันนี้เป็นอาณาจักรแล้วนอนอยู่ที่นี่เลยฮะทำเป็นบ้านอยู่ข้างบนทำเป็นเหมือนคอนโดพี่ไอ้แล้วฝั่งนู้นจะทำบ้านโคตรชิลเนี่ยก็จัดการของซินเวียให้พี่ถ้าจะคุมวงจรนะพี่เอาอินเตอร์มาเดี๋ยวให้เจ้าก็อดบิวให้แล้วเดี๋ยวค่อยไปส่งพี่แม็กอีกทีนึงนะครับ